มมสาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบครบวงจรเมื่อวันที่18มิถุนายน2555เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมศูนย์นวัตรกรรมใหม่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารค,คามโดยศูนย์นพัฒนาและประากันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบครบวงจรขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุปชัยสมมิปิโตอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาสรารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงานมีนางสาวพนมพรปัจจวง์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษากล่าวรายงานมีบุคลากรมหาวิทยายลัยที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนของคณะหน่วยงานเข้าร่วมอบรมครั้งนี้กว่า80คน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนมหาวิทยาลัยและคณะหน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการจัดทําแผนตั้งแต่การจัดทําแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการตลอดจนกระบวนการถ่ายทอดแผนลงสู่ระดับบุคคลและเพื่อให้การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริงในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินางศิริวิทย์ ดโนไทยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือบรรยายในเรื่องกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ตลอดจนมีการแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการมีการอบรมจัดทําประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดมีการอบรมจัดทํากลยุทธ์เจ้าภาพโครงการมีการบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําแผนยุทธศาสตร์การบรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล จากนั้นก็มีการสรุปร่างแผนยุทธศาสตร์และการบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรซึ่งผู้เข้าร่วมก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปปรับใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18 20มิถุนายน2555